breaking news มาเลยกกตมีมติเอกชนให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไก่ปมประเด็นก็เรื่องนี้เลยการแก้ไขมาตรา112การเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา112แล้วก็ <c oughs> มีการนำ ข้อเสนอเนี้ยไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้สารรัฐมนตรีตัดสินออกมาแล้ว<ช>ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองอโดยการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะก็นํามาสู่การที่จะเรียกว่าเป็นช็อตบังคับเพราะว่าได้เพราะว่าทางผู้ร้องตอนที่ส่งไปรอบแรกเนี่ยก็ไม่ได้ร้องให้หยุดพักเพราะฉะนั้นรอบนี้มากะกะตจึงต้อง ทำคำร้องส่งต่อไปอยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพักการก็คุณรเรืองไกรเขาไปเสนอไง<ช>ว่าจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในการยุบพักด้วยไม่ใช่แค่คดียุบพักนะสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปเพราะว่ามีการคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศเนี่ยมีการไปเสนอด้วยนะคะว่าจะต้องดําเนินการกับ44สสที่เข้าชื่อในการเสนอเนี่ยแก้112ในเรื่องของส่วนของเขาเรียกอะไรวินยัย <c oughs> ใช่ไหมฮะจริยธรรมจริยธรรมจริยธรรมร้ายแรงต้อง<ช>บอกเลยนะคะเด<ช>ี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการและวิเคราะห์เพราะว่าหลายสำนักบอกมาตรงกันว่าเรื่องยุบพักเนี่ยไม่เหนือความคาดหมายแต่ถ้าโดนเรื่องของคดีจริยธรรมเขาเรียกว่าเป็นปานประหารชีวิตทางการเมืองก็ว่าได้ถ้าใครจํากรณีคุณช่อก็โดนเรื่องของจริยธรรมนะคะก็ถูกตัดสิทธิ์นะคะในการสมัครรับเลือกตั้ง นะคะตลอดชีพรวมไปถึงไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยใช่ครับที่สําคัญเนี่ยเวลายุบพักเขามีการตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารพักก็โดนส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเขาบอกเหมารวมหมดเลยอีก44สสนะคะของพักเก้าไก่เพราะฉะนั้นเราจะไปคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตกุลนะคะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่าไปฟังอาจารย์ปริญญาคุยเรื่องนี้กันนะคะมองว่าช็อตหลังจากเนียจะเป็นอย่างไรใช่ให้อาจารย์วิเคราะห์สักหน่อยเหนือความคาดหมายไหมบางคนก็บอกเหนือความคาดหมายหลายคนหลายคนก็บอกว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนฉาดทีเดียวนะคะต้องติดตามบางคนก็บอกว่า พักเก้าไกลเองเขาก็ถือว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเดินยุบพักคณาคตใหม่เขาก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองมีการเขาเรียกว่าระมัดระวังในการมีเกราะป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตอนรอบแรกที่ยุบพักคนาคตใหม่เนี่ยเราจะเห็นโอโ้โหบรรดาการน,นำคนสําคัญที่มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพักก็โดนสอยล่วงหมดเลยเนี่ยแหละมันจึงเป็นที่มาว่า <c oughs> หลายๆคนบอกถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกินความคาดหมายว่าอาจจะโดนยุบพ,พัก แต่ว่าเกมหรือว่าการวางหมากของทางก้าวไกลเองในการทําพักเนี่ยณขณะตอนที่เริ่มมีสัญญาณก็มีการวางตรงวางตัวของกรรมการบริหารพักเอาไว้ว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่ใครสามารถที่จะคือถ้าพูดง่ายง่ายเนี่ยก้าวไกลเขามีบทราม,มีบทเรียน,ยนและมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเวลารอบหลังเนี่ยมาตั้งกรรมการบริหารพักเนี่ย <c oughs> เขาก็จะพยายาม <c oughs> เขาเรียกว่าจํากัดไม่ให้มันเกิดแรงกระเพื่อมเยอะ เช่นก็จะเตน้นว่าจริงๆแล้วตำแหน่งกรรมการบริหารพักเนี่ยจะตั้ง10คน20คน30คนก็ได้50คนก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะใส่ไปแต่มันจะมีอยู่เพียงไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้นที่กรกตเขากํากหนดว่าเป็นไฟบังคับต้องแจ้งเช่นหวัวหน้าเลขาเหรลนยิกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นช็อตที่ผ่านมาเ้่าเราเห็นเกมของพักก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะมีการเสนอชื่อไปกรกตกรรมการบริหารพักเนี่ยล็อตหนึ่งจำนวนไม่มากนะคะที่จะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะโดนเนี่ยก็เฉพาะ จำกัดตรงนี้แล้วเข้าใจว่าในระดับตำแหน่งรองหัวหน้าพักเองไม่ได้อยู่ในเสนอบัญชีรายชื่อไปด้วยนะคะที่จะโดนด้วยนะคะก็เลยทําให้ครั้งนี้เองก็ต้องจับตามองเขาบอกเลยนะคะว่ารอบนี้นะเอาช็อตแรกก่อนเลยนะคะถ้าส่งไปสารร,รัฐมนูญยื่นยุบพักพร้อมกับตัดสิทธิกรรมการบริหารพักแล้วกรรมการบริหารพักชุดไหนจะโดนหรือกรรมการบริหารพักกี่คนที่จะโดนแน่ๆคือะคะตอนแรกออกมาคือบางสื่อก็ ใช้จํานวนเนี่ยถึง26ค่ะนั่นคือ,อรายชื่อทั้งหมดนในกรรมการบริหารพักในชุดตอนที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพักนะฮะแต่ทีนี้พอมาดูในส่วนที่คาดการว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากว่ามีกรณียุพักเกิดขึ้นนะครับ จะมี10หรือ11คนนะฮะประมาณ10คน10ที่น่าจะโดนแน่ๆและในส่วนของก้าไกลเองเนี่ยเขามองว่าใน10คนเนี่ยก็จะเป็นสสบัญชีรายชื่อแค่6นั่นแปลว่าถ้าถูกยุบพักส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วถูกตัดสิทธิ์ยุบพักเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อแรงกระเพื่อมของก้าไกลเนี่ยสิกรรมการบริหารพักตามรายชื่อที่แจ้งกรกะตเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีคือบรรทัดฐานที่วางไว้แต่ใน10คนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อแค่6 อย่างเช่นเจเจียบอมรั์ก็ไม่ได้เป็นแต่อยู่ใน10รายชื่อนี้เพราะฉะนั้นจะมี10สอส,อสอบัญชีรายชื่อ6ใน10คนนะคะที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาให้มีการยุบพ,พักก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่พักคก้าไกลก็ต้องตัดสินใจงั้นช่วงจังหวะระหว่างนี้เราให้สอสอคนลาออกไหม,มเพื่อที่จะเลื่อนลำดับ สสลำดับถัดไปเพราะบัญชีรายช,ชื่อมันสามารถเลื่อนสสขึ้นมาได้นะคะก็จะทําให้จํานวนสสของพรรคเก้าวไกลเนี่ยไม่หายไปไหนไม่หายไปพเพ็สสบัญชีรายชื่อไม่ได้มีผลกระทบในส่วนของจํานวนสสแล้วขั้นตอนก็คือว่าในช่วงนี้เนี่ยภายในระยะเวลาไม่น่าจะเกินภายในหนึ่งสัปดาห์ อาจจะสองถึงหนึ่งสัปดาห์เร็วสุดสองวันช้าสุดเจ็ดวันที่กะกะตจะยกร่างคําร้องนี้เพื่อนําไปสู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะจริงๆไม่น่าจะใช้เวลานานข้อมูลอะไรต่างๆหลังจากมีข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะยื่นได้เลยเร็วแต่ขั้นขั้นตอนกระบวนการจากเนี้ก็ต้องอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแต่กรอบระยะเวลาที่ต้องจับตามองก็คือกรอบระยะ,วะเวลาในส่วนของศาลร,รัฐธรรมนูญจะใช้เวลาในการพิจารณามีกรอบระยะเวลา1 8 0ยแร้อยแปดสิบวัน,180วน ซึ่งข้อมูลที่ว่าจะเร็วสุดภายใน2วันเนี่ยก็อาศัย<น>โดยเฉพาะคําวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญนั่นหละฮะที่ออกมาแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาช่วง29กุมภาพันธ์ะนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าสามารถที่จะยกคคำร้องทำคำร้องได้อย่างชัดเจนแล้วก็ส่งไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทีนี้ในคนของทางพรรเก้าไกลเองเนี่ยนะครับก็ออกมาว่าเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งมองไปถึงว่าจะยุบ หรือไม่ยุบขนาดนั้นเลยคืออย่าไปสรุปผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีการคาดหมายคาดการเอาไว้อยู่แล้วอย่างเช่นทางาคุณนิติมพริตนะฮะก็ออกมาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่ายังไงทีมกฎหมายของพัคเนี่ยทำงานเต็มที่เพื่อจะพิสูจน์ความถูกต้องที่จะไม่ให้เกิดเรื่องของการยุบพักอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นความการพิสูจน์เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ แต่สิ่งที่พยายามที่จะทําที่สุดเลยก็คือว่าพักทําไปเนี่ยสิ่งที่พักทําไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดจะได้กลายเป็นบรรทฐานต่อไปอไปไปกันที่อาจารย์ดรปริญญาเทวานาริบิกุลนะคะจากคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันนิดนึงนะคะไปฟังมุมมองเรื่องของการยุพัก้าวไกลจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะสวัสดีครับครับัส,สคร,คร,สสคริตุมรัตคุณธีรวัตรครับค่ะขอเรื่องก้าวไกลนิดนึงอาจารย์คิดว่าเหนือความคาดหมายไหมมติที่ออกมาแบบนี้นะคะเป็นเอกฉันเนี่ย จะส่งสารนนรัฐมนูญให้ยุบพักเก้าไกค่คกลงตอมต,ออติการอกฎหมายเนี่ยคือที่พระชัติประกอบรัฐมนูญว่าในพักการเมืองมาตราเก้าสิบสองเนี่ยมันเขียนไว้อย่างนี้ครับคือถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรักการเมืองใดกระทำการดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสาโรโันูเพื่อยุบพักนั้นแล้วข้อที่หนึ่งก็คือเนี่ยกระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนมุก คือเงื่อนไขของมาตราข้อสิบสองของพรบพรรคการเมืองมันเขียนวว่าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อค่ะนะครับว่พาะมีการกระทาที่ล้มล้างระบอบการปกครองทีนี้สิ่งที่ปรากฏมาคือสารรัฐธรรมนูญใช่แล้วสารรัฐธรรมนูนเป็นคนวินิจฉัยในเรื่องนี้นะครับเห็นด้วยเห็นต่างนี่อีกเป็นนั้นนะครับแต่ทีนี้หลักฐานอันควรเชื่อมันปรากฏมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่หลักฐานอันควรเชื่อตามธรรมดาซะด้วยนะครับเพราะมันเป็นคําวินิจฉัยของศาลตันเองค่ะนะครับเพียงแต่ว่า การยุบพักเนี่ยมันต้องมีคนชงขึ้นไปนะครับตามพรปคือก็ต้องเป็นกรกตนะครับดังนั้นแม้ว่าคดีที่แล้วนะครับเรื่องนัฐธรรมนูญมาตรา49เนี่ยว่ามีการใช้เสรีสิทีิเสรีภาพที่เข้าข่ายเป็นการลบล้างระบอบการปกครองหรือไม่มาตรา49เนี่ยมันได้แค่หยุดการกระทำนะครับแต่ยุบพักไม่ได้นะครับดังนั้นการยุบพักจริงต้องเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งกรกตเขาได้ชงขึ้นไปตามมาตรา9ก้าสอนะครับกรกตเนี่ย ถ้าอ่านตามข้อกฎหมายแล้วยังไงก็ต้องส่งเข้ไปสารรัฐธรรมนูนแน่ๆเพียงแต่ว่าสามนูนต้องยุบพักทุกกรณีไหมผมก็เห็นว่าในแง่ข้อกฎหมายก็ไม่ไม่แน่เสมอไปนะครับคือหมายถึงว่ายังมีข้อต่อสู้อยู่ต้งไหนบ้างครับแม้ว่าดูเหมือนว่าต้องยุบสถานเดียวแต่ว่าถ้าอ่านตัวข้อกฎหมายเนี่ยกรกตยังไงก็ต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญถ้าปรากฏเรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อถึงสารแล้วเนี่ยก็เป็นพินิจของสามนูญครับที่ว่าจะวินิจฉัยยังไงต่อไปมี่โอาสก็ ก็อาจจะไม่ง่ายครับที่จะรอดถ้า<ม>ว่ากันตามตามไอ้มาตาารา9กสิบสองนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่รอดเสมอไปค่ะมันมีช่องทางไหนจะจะรอดได้อีกลรอคะอาจารย์คือคืออย่างนี้ผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องของสารร,รัฐมนูญค่ะครับคือการกระทําที่เกิดขึ้นในศาลก็สั่งให้หยุดการกระทําไปแล้วใช่ค่ะนะครับ,รบเมื่อหยุดไปแล้วเนี่ยนะครับการกระทานั้นเนี่ยมันถึงขนาดต้องล้มต้องยุบพักไหมนะครับเป็นดุลพินิจของสารรัฐมนูญฮะครับครับ คือยุบในยุบได้มีอำนาจตามพรปมาตรา92นะครับส่วนจะยุบหรือไม่เป็นอำนาจศาลครับอ,อันนี้เราไม่กล้าร่วมเป็นอำนาจศาลที่จะมีการวินิจฉัยชี้ขาดออกมาแต่ว่าข้อต่อสู้ของก้าวไกลมีอะไรที่จะไปไปเสนอข้อต่อสู้ตรงไหนได้บ้างคะที่เป็นช่องที่ก้าวไกลจะสู้ได้คะ่ะอันนี้ก็ต้องฟังฟังทางก้าวไกลว้าสู้ยังไงนะครับแต่ประเด็นที่ผมชี้ให้เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือประเด็นที่บอกว่า การกระทําตามมาตรา49เนี่ยคือมาตรา49ของของเอรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้บอกไว้ตรงไหนนะครับว่าให้ยุบพ,พักได้๋อ oh, <c oughs> ไม่ได้บอกว่าให้ยุบพ,พักมาตรา49 <c oughs> ให้หยุดการกระทำค่ะ <c oughs> นะครับเ,เรื่องการยุบพ,พักเป็นพรปรซึ่งพรปรมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญครับ <c oughs> นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะมีข้อต่อสู้ในแงน่ของกฎหมายก็สู้ทํานองเนี้ย <c oughs> ว่าเขาหยุดการกระทาตามมาตรา49ไปแล้ว <c oughs> ตามที่ศาลสั่ง S <S ยุบไม่ยุบเนี่ยเป็นหน้าทองศารนะครับซึ่งไม่ได้มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ามาตราสี่เก้าจะต้องยุบพักเสมอไปเพราะมาตาสี่เก้าเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่ามาตาสี่สิบเก้ามันต่างจากรัฐมนูญฉบับก่อนหน้านี้ครับคครรับ<ส>แร้นบญฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยฉบับสี่ศูนย์เนี่ยนะครับหรือก็ทั้งห้าศูนย์ในเขาเขียนไว้ชัดเจนฮะว่าจะกระทิาาการที่เป็นการล้มล้างระบบก,การปกครองสิทธิเสรีภาพที่ใช้ไปเนี่ยึงขนาดล้มล้างระบบก,การปกครองเนี่ยนอกจากสั่งให้หยุดการกระทำแล้ว สารอาจสั่งยุบพักกันเหมือนนั้นได้ด้วยอืมอืมอาจจะทีนี้ไอ้ฉบับ60เนี่ยไอ้ประโยคที่ว่าสารอาจสั่งยุบพักได้ด้วยเนี่ยมันถูกตัดออกไปไม่มีครับนะครับเขาไปยกให้ไปอยู่ในพรปพรปเลือกตั้งมาตั้ง92อาอัตสรุปอีกทีนะครับข้อต่อสู้เนี่ยก็คงจะมีแต่ยุบไม่ยุบเนี่ยผมเรียนเปอำนาจของสาารเท่านั้นครับครับซึ่งเหตุเหตุในการไม่ยุบ ผมพูดถ fiz ึงม si ah si ุมศาลนะครับผมมานี้พูดจึงมุมกับดเก้าไก่เขาต้องพะบนเป็นข้อต่อสู้ของเราที่เขาทำไม่สู้ค่ะจากมุมศาลคือว่าศาลเนี่ยไม่ได้ผูกมัดมาตาก็ดีสองเขากับของพรปเขากับมาตราสี่เก้าของรัฐมนุษื์ไม่จะไปต้องผูกเพราะว่ามาตาสี่เก้ามจบแค่สั่งหยุดการกระทำเนี่ยในแง่ข้อกฎหมายก็มีตรงนี้ครับทีนี้อย่างที่เรียนไปครับว่าเป็นเรื่องของศาล แล้วตำนวจล้วนๆเลยครับว่าท่านจะยุบไม่ยุบค่ะอาจารย์นนจะครับอาจารย์จะยุบไม่ยุบเนี่ยเขาบอกว่ายังไงหลายคนบางคนก็ฟันธงมองข้ามฉอดไปแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนย,ยุบแง่ๆด้วยรูปทรงด้วยอะไรต่างๆแต่เขาบอกว่าคดียุบพักอันเนี้ยตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เขาบอกคดีที่น่ากลัวก็คือ คดีจริยธรรม44สสที่เข้าชื่อยื่นให้มีการแก้ม .112 ที่มีข้อเสนอเรื่องม .112 อันนี้บอกว่ามันจะโหดร้ายกว่ามันจะรุนแรงกว่าอาจารย์มองยังไงคะอันนั้นเป็นอีกคดีหนึ่งใช่อีกคดีหนึ่งค่ะที่ต่อเนื่องเนี่ยค่ะเขาบอกอันนี้จะรุนแรงกว่าไมเาขาจะมีการร้องไปหรือยังคะเรื่องนี้มีแล้วค่ะใครร้องเนี่ยมีมีคนร้องแล้วค่ะร้องไปที่กกตใช่ไหมใช่ค่ะ ก็ไปอยู่ที่กรกตแล้วครับที่จะว่งต่อเรื่องการขาดคุสมบัติอะไรพวกนี้นะอืทีนี้ผมเรียนว่าเรื่องนั้นต้องไปรอฟังกรกตนะขั้นขั้นมันยังอยู่ในขั้นชั้นร้องที่กรกตถูกไหมฮะครับต้องไปตามดูว่าเป็นยังไงแต่ผมเรียนว่า oh <my> เ,เรื่องของ44คนเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เขาเสนอแก้ไขกฎหมายพรบฉบับหนึ่งฉบับใดนะครับแล้วเป็นการการะทําตามวิธีทางเ รัฐม,ฐมนูญในในในกระบวนการนิติบัญญัตินะครับผมคิดว่าไปลําบากนะครับที่จะไปตัดสิบสี่สิบสีบส่คนนั้นทําไมรู้ไหมครับครับเอ,อคุณธีรวัตรคุณอมรรัตน์อ่านคําวิจัยของสารมนูญในคดีล้มล้างการปกครองของพระเก้าไก่ค่ะครับเ็าบอกว่าสั่งให้อยู่ก,กับกระทำใช่ไหมครับสั่งให้หยุดที่<ช>เป็าเอ,อ่ยยกเลิกหรือแก้ไขมาตรานึงหนึ่งเขาพูดเขามีสองอันนั่นหนึ่งคือให้ให้ ให้ให้ให้ยกเลิกการกระทที่เป็นการล้มล้างครับซึ่งข้อนี้พักเก้าไกลก็สู้ว่าเขาไม่ได้เคยล้มล้างเพราะนโยบายเขามีแค่แก้ครับใช่ไหมฮะทีนี้ประโยคต่อมาเนี่ยก็บอกว่าไอ้การแก้เอมตตาหนึ่งสองเนี่ยเขาสามนูนใช้คํานี้นะครับเอรวมทั้งให้อยู่การกระทาที่ไม่ชอบนะครับที่เป็นการกระทากระบวนการนิติบัญญัติโดยไม่ชอบนะครับในการแก้มมตตาหนึ่งสอง ก็ S <S ใช้คำนี้นะครับซึ่งศาลก็ถือว่ารัดกลุ่มพอสมควรครับนะครับเพราะว่าการแก้ไขพรบรเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเสนอร่างแก้ไขตามกระบวนการแก้หรือไม่แก้เนี่ยเป็นเรื่องของสภาจะลงวติอย่างไรนะครับการใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบโดยรัฐมนูญเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นการล้มล้างเนี่ยมันต้องมีเหตุอื่นนะครับอื <mean S 1> มันต้องเีเหตุอื่นที่เป็นการกระทานอกและสภา โดยไม่ชอบถึงจะยุบได้ถึงจะไปตัดสิทธ์อะไรหรือจะไปดําเนินคดีอะไรกับเขาได้อืนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเข้าชื่อเสนอแก้ไขพรบรนะครับอย่าลืมว่ามาตาไอ้คดีล้มล้างการปกครองเนี่ยสารร,รัฐมนูญเนี่ยท่านเอ,อใช้คําว่าเมื่อรวมทุกกระทกระทำเข้ามาซึ่งท่านก็บรรยายมาหมดใช่ไหมฮะ,ะมีเรื่องใดบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ทำให้เห็นถึงเจตนาของพัก,ออกนะครับทีนี้สอสอของพักเนี่ยก็เป็นส่วนที่ไม่ได้เป็นส่วนเดียวส่วนกับพักความหมายคือเมื่อพักถูกยุบเนี่ยนะครับสอสอของพักไปหาพักใหม่สังกัดได้ครับมีเฉพาะกรรมการบริหารพักครับที่ต้องรับผิดชอบถูกตัดสิทธิ์ใช่ไหมครับถ้าหากสี่คนนี้เขาไม่ใช่กรรมการบริหารพักใช่ไหมครับเขาก็เป็นเรื่องของการใช้เออ,อำนาจ นะครับทางกระบวนการที่ดีบันดาลนะครับในขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงค่ะผมว่ามันไม่จะ้มีเหตุถึงขั้นนั้นอาจารย์คะเรื่องของเรียนอย่างนี้นะฮะคุณคุณธรรมรัครับอาจารย์คิดว่ามันต้องไปดูนะครับว่ามันมีเหตุอื่นหรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินไหมคะแค่แค่การเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับผมว่ามันไปไม่ไกลถึงขั้นนั้นครับอาจารย์คะขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงไอ้เรื่อง44สสที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ย สืบเนื่องจากคุณธทีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความอิสระกับคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาการมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขายื่นให้มีการตรวจสอบยื่ไปที่ปปชให้มีการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมสส44คนของพรรคเก้าไกลซึ่งเรื่องนี้ทางเลขาธิการปปชอเองก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดครับส่วนคำวิจัยของศาลจะออกมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ตามแต่ปปชกาลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่อง44สส การสอบคดีที่ทำโดยปปชนะครับก็คือจะไปที่กับคดีคุณปรินานะครับใช้คดีานดีกาครับเรื่องนี้กระบวนการตรงนี้จย์มองไปดูว่าปปชมีมูลอะไรอีกบ้างผมเรียนในแง่ข้อกฎหมายนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นเพียงการเข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะ่ทีนี้ต้องเพราะว่า เป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งอะ<ฆ>นะครับอันนี้แม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่ที่เป็นเรื่องของการคุ้มครองสถาบันมากษัตริย<ฆ>์ใช่ไหมครับ<ฆ>ไม่ถูกดูหมิ่นอาคตามาร,ร้ายก็ตามเนี่ยนะครับแต่ต้องไปดูว่าไอ้เนื้อหาการแก้ไขของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นความหมายของการจะไปล้มล้างระบอบการปกครองนะครับถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยก็ไปก็ไปไป,ไป,ไปใชเ้เรื่องของการใช้สิทธินะครับ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนในการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเนี่ยผมเห็นว่าก็จะไปไปไปไกลเกินคือมันต้องเกการทัอื่นนะครับลํำพังเพียงการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขนาดที่ตินกระดูกเขาต่อชีวิตนะครับอย่าลืมว่าหนักกว่าหนักกว่ากรรมการบริหารพักคซะอีกนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ขัดกันอยู่ไง S <S 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 ว่าขนาดกรรมการบริหารเนี่ยยังโดนแค่สิบปีนขนะสิทธิธรรมัยสอสอเ่งเข้าชื่อแล้วกระทาการในวิธีทางของรัฐสภาในรัฐสภาอันนี้ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าให้ไปอ,อดูนะครับว่าปปชเนี่ยจะเอ,อว่ายังไงนะครับมีประกดอะไรต่างๆไหมคือมวลชนต้องไปตามที่ปปชครับแล้วมาวิเคราะห์กันต่อครับ,รบอ่ได้แต่ประเด็นหลักๆอาจารย์มองว่าแค่เข้าชื่อการเสนอแก้กฎหมายแม้ว่ากฎหมายที่แก้นั้นจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาจารย์ดูว่า โดยลําพังโดยกรอบตรงนี้น่าจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมครับผมกเวเรื่องนี้ต้องรอดูปปชนะครับว่าเป็นยังไงก็ได้ได้สรุปไปแล้วนะครับในประเด็นข้อกฎหมายนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องสารแลธรรมนูญนะครับว่าสิ่งที่สามนูนท่านสั่งให้หยุดเนี่ยคือการกระทาที่เป็นกระบวนการที่ติบัญญัติโดยไม่ชอบถ้าเป็นกระบวนการที่ติบัญญัติโดยชอบเนี่ยนะครับมันก็ไม่เข้าข่ายครับอก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็จะต้องไปดูทั้งเป็นสารหนึ่ง เป็นรัฐบพชเป็นอีกสายหนึ่งคือสายปปชกับสารดีกาใช่ใา่สายทุพักนี่มาทางกรกตกับสารรัฐมนูลครับก็ดูทางเนื้อหาแล้วก็ต้องไปบวกกันกระทําที่ชัดเจนอีกด้วยถูกไหมฮะครับครับเดี๋ยวคงได้เท่านี้นะคะอาจารย์คะขอบคุณนะคะอาจารย์ปริญญาคะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาเทวานรมิรกุลนะคะอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นก็คงถ้าเกิดสรุปจากของอาจารย์อีกทีหนึ่งก็มันก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายอะไรหรอก แต่อาจารย์มองแบบ<ช>นี้ว่าถ้าจะเข้าชื่อกันร่วมลงชื่อกันแล้วไปเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายแม้ว่ากฎหมายนั้นจะเป็นกฎหมายมาตรา1นึอาจารย์เองดูว่ามันไม่น่าจะไปรุนแรงขนาดนั้นก็เถ้า,าเทียบกับที่เขาเสนอให้ยุพักใช่ก็เพราะว่าการเข้าชื่อของสสเนี่ยมันเกิดขึ้นในกระบวนการในสภา<ช>ซึ่งม,มันเป็นรูปแบบปกติ เป็นบทบาทภารกิจละกันที่สสก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าชื่อกันในการแก้กฎหมายอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะอยู่ที่ข้อมูลในมือปปชด้วยนะคะว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงหรือจะมีเหตุพฤติการใดๆที่จะเอามาเชื่อมโยงให้เห็นว่ามันเข้าข่ายขนาดไหนอย่างไรที่มันดูแล้วเป็นการผลิตจรยิยธรรมอย่างไรแรงซึ่งมันก็อาจจะถูกแยกออกมาเป็นจริยธรรมที่เป็นรายบุคคลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องไปดูพฤติกรรมย้อนหลังหรือว่า เจตนารมในการทาในแต่ละคนเพราะฉะนั้นน่าจับตามองหลายคนอาจจะฟันธงไปแล้วโอ้โหถ้าไปโดนจริยธรรมร้ายแรงโดนประหารชีวิตทางการเมืองใช่ถ้าโดนผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยก็โทษประหารชีวิตทางการเมืองก็ค่อนข้างร้ายแรงมากนะคะแต่อาจารย์ปริยาบอกว่าต้องไปดูรายละเอียดเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะวิเคราะห์กันต่อก็ต้องไปดูว่าข้อมูลที่อยู่ในมือปปชเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนและจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่มันอยู่ที่ข้อมูล ในมือตรงนั้น,นแล้วว่ากัน,น,นอีกช็อตหนึ่งน่าจะเรียงยังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงตัวขนาดนั้นได้นะใช่ค่ะนะฮะ